นี่มีโวบานใหญ่โตอลังการมากหนูนานั่นสิอะไรหนูนาแต่งตัวนี้เสียใจหนักมากโอ้เขาบอกละครเรตติ้งดีมากเลยพี่แจ๊คชนะช่อง7เรตติ้ง9ว่ะเออแต่ว่าพอมีบอลเรตติ้ง7ว่ะวันจันทร์9บอล9ไปก่อนเนาะแต่ว่าจะจบแล้วคุณผู้ชมเอาว่าไปดูสัมภาษณ์ดีกว่า2ฟุตเลยป่ะนะป่าวพี่เป่าด้วยดีคราวนี้ยกมือมากไม่ค่อยได้ติ๋นเจียยู่อี่สินีหัวชาค่ะสินเจียยู่สินีหัวชานะคะอังเปาตัวไกลนะคะขออังเปาซองใหญ่ๆนะคะเป็นไงคะวันนี้มาได้แต่งเป็นใช่วันนี้มาแต่งเป็นลุคเหมือนแบบว่าลุคเอเชียนค่ะเป็นแบบว่าสาวจีนอะไรเงี้ยปกติที่แต่งแบบปกติไม่ค่อยได้แต่งอย่างนี้เลยค่ะแทบจะไม่เคยเลยด้วยซ้ำค่ะวันนี้ถึงเทศกาลตรุษจีนบ้างเป็นไงคะได้แบบร่วมไหว้เจ้าอะไรเงี้ยเทศกาลตรุษจีนนะคะปกติมิวก็เป็นลูกครึ่งจีนนะคะก็จะมีอันนี้เป็นลูกครึ่งใช่แต่ว่าชายคุณพ่อจีนแต่ว่าหน้าจะไม่ค่อยจีนเท่าไหร่ใช่จริงๆเป็นลูกครึ่งจีนค่ะก็จะมีไหว้เจ้าแล้วก็เป็นวันที่แบบทุกคนมารวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทานอาหารด้วยกันอย่างมีความสุขรวมไปถึงได้อั่งเปาด้วยถูกต้องค่ะสิ่งสำคัญของวันนี้นะคะก็คือได้อั่งเปาเด็กๆนี่จะแฮปปี้มากตอนนี้เราทำงานแล้วเราอาจจะต้องเป็นคนให้แทนปีแรกเลยที่ให้นี่นานก็ประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่เราเริ่มทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินแล้วก็ให้แทนให้คุณแม่ด้วยให้คุณพ่อคุณแม่ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอามาอะไรเงี้ยต้องให้หมดเลยค่ะซึ่งก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์น้องก็จะถึงแล้วใช่ค่ะอยากจะบอกไงไหมคะคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนเองก็ตามค่ะก็วันตรุษจีนนะคะก็เหมือนเป็นวันปีใหม่ของจีนนะคะก็ขอให้เป็นปีที่เฮงๆๆแล้วก็รวยๆๆนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ทำอะไรคิดอะไรสมปรารถนาไปทุกอย่างเลยแล้วก็มาดวงเราบ้างวันนี้อาจารย์ช้างดูให้ราศีกันดวงดีที่สุดนะคะอันดับ1นะน่าจะจริงเนาะหวังว่าอย่างนั้นค่ะปีชงมั้ยคะรู้สึกมันไม่มิวไม่ชงนะคะเชื่อมั้ยคะเรื่องแบบที่เขาทักก็ถ้าไม่ดีเราก็เหมือนแบบว่าเราก็ไปทําบุญแก้ชงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ถึงกับแบบไม่เชื่อหรือเชื่อไปซะทีเดียวแต่เราก็จะแบบป้องกันตัวเราเองไว้ก่อนเรียกว่ามีสติไม่ประมาททําอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็มาถึงละครบ้างตอนนี้ฟีเวอร์หนักมากรู้สึกหนักมากวันจันทร์น่าจบแล้วแซดมากกระแสไงบ้างคะไปไหนมาไหนกระแสดีมากค่ะตอนนี้คนก็จะแบบว่าเรียกเราเป็นหนูนาอะไรอย่างเงี้ยคนไม่รู้ว่าเป็นมิวคนไม่รู้ว่าเป็นมิวใช่ค่ะแล้วคนก็แบบแฟชั่นเนาะพูดถึงแฟชั่นอย่างที่คาดผมอะไรเงี้ยที่คาดผมพี่แจ็คยังใส่เลยนี่ใช่ไหมล่ะตาอยากเป็นหนูนาค่ะรู้สึกไงที่แบบมันแบบคนดีใจมากค่ะเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างจะตอนทำงานนี่เหนื่อยมากเพราะไปต่างจังหวัดดำด้วยถูกต้องเพราะว่าตากแดดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยเลยฟีดแบคดีมากแฮปปี้หลายคนเนี่ยเป็นหนูนาหมดเลยทั้งประเทศแล้วตอนเนี้ยใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าได้มีในสิ่งมาก่อนมาหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นจะมีใครอยากเป็นหนูนาบ้างเลยเอ้ยไม่เห็นจะมีใครอยากเป็นในสิ่งบ้างเลยจะได้มาใกล้ชิดหนูนาบ้างไม่มีได้ดูในเพจไหมคะที่แบบเขาทำแบบขำๆกากระบาดหน้าอ๋อกากระบาดหน้าเราแล้วก็เขียนว่าแบบฉันเองฉันเองอยากเป็นหนูนาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างคะก็ตลกดีค่ะขำๆก็เข้าใจแหละคนก็แบบอยากเป็นหนูนาอะไรอย่างเงี้ยได้ใกล้ชิดในสิ่งเพื่อนแซวไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็แซวบ้างนะคะเพราะเรื่องนี้แบบว่าฟีดแบคดีมากค่ะเพราะว่าคนรอบตัวนี่ดูหมดเลยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยปกติไม่ค่อยดูละครกันก็ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขินไหมคะเวลาเล่นกับแบร์รี่แรกๆก็เขินนะคะแต่แบบพอทำความรู้จักคุยกันไปคุยมาแล้วก็คุ้นเคยกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่เขินแล้วว่ากระแสดีเนาะกระแสดีค่ะต้องฝากวันจันนี้เลยฝากวันจันนี้เลยตอนสุดท้ายแล้วปรากฏมีบอลอีกไม่เอาแล้วไม่มีแล้วไหมฝากติดตามแล้วส่วนปีนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะปีนี้นะคะก็มีหนัง GDH นะคะแล้วก็มีเพชรกลางไฟมีรากนักคาราค่ะแต่ว่าสามเรื่องนี้ยังไม่เปิดกล้องเลยสักเรื่องก็รอติดตามดูได้ตามดูส่วนกูจินล่ะมิวป๊อปหลายคนพูดถึงเนาะมีโอกาสร่วมงานกันเลยอ่ะมีทักทายกันบ้างมั้ยก็มีบ้างค่ะเจอตามงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นแฟนแก๊งนี้จะได้ดูกันตอนไหนนั่นน่ะสิคะไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ต้องลองดูก่อนเห็นแบบว่ามิ้นพี่เจมยังมาเจอกันได้วนมาเจอกันแล้วใช่มั้ยมิวก็คงต้องมีบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่มีตอนนี้รอไปก่อนฝากขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะมาเชียร์ละครเชียร์งานค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามตามรักขึ้นใจนะคะก็ฝากตามรักขึ้นใจด้วยค่ะตอนสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โห
ชุดหนูนาตัวปลอมชุดไม่ปลื้มมากตอนแรกอ่ะเธอฉันขอรอแบบรอตอนเลิกเธอเปลี่ยนชุดได้ป่ะบอกฉันก็ต้องแต่งหน้าอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเปลี่ยนถอดไม่ถอดได้แต่หน้าเหมือนเดิมนะคะก็ติดตามดูตอนจบวันจันทร์นี้นะคะ